ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับช่องทางแรกนะคะสายสด024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ตอนนี้อาจารย์ถือแท็บเล็ตรอแล้วนะคะไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณน้องค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี13นะคะวันอังคาร13ค่ะเวลา 11:30 น.ค่ะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะสิ้นเดือนนี้หนี้จะหมดไหมคะขอบคุณค่ะสิ้นเดือนนี้หนี้จะหมดไหมนะครับในดวงปีนี้เนี่ยนะการเงินเนี่ยคิดว่ายังเป็นภาระอยู่นะการเงินเนี่ยยังมีภาระอยู่การเงินเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมงั้นอาจจะยังไม่หมดนะครับแต่ก็ใกล้แล้วนะคะก็ใกล้หมดเพราะว่าจริงๆก็ยังมีรายได้ดีนะยังดีแต่ภาระยังมีอยู่แต่ดวงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะดวงนี้มีแนวโน้มอยู่2อย่างคือก่อนหนี้แล้วอาจจะเสียหนี้ไปค่ะต้องระวังนิดนึงครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณฟ้านะคะเกิดวันที่23สิงหาคมปี35นะคะเวลา8.40 ค่ะอาจารย์เพิ่งได้งานใหม่นะคะแต่ไม่ได้บอกมาว่างานอะไรนะคะงานใหม่เนี่ยจะดีไหมคะแล้วอนาคตจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวและประสบความสำเร็จต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นไกลจากบ้านเกิดค่ะก็คือไม่ไปอยู่ในภูมิลำเนาที่ตัวเองเกิดนะครับและจะประสบความสำเร็จครับส่วนงานใหม่ดีไหมก็ดีครับปีนี้ได้งานที่ดีๆทีเดียวเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหรืองานที่ต้องใช้การพูดคุยนะครับแล้วธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะได้ทำได้ทำครับมีโอกาสได้ทำก็บอกแล้วไงแต่ต้องไปทำนอกถิ่นฐานบ้านเกิดห้ามทำที่บ้านเกิดตัวเองถึงจะนะครับแล้วก็อาชีพที่เหมาะเนี่ยคืออาชีพที่ใช้การพูดนะอาชีพที่ใช้การพูดโดยการทำหากินด้วยการพูดเพราะพวกนี้เป็นแม่ค้าตัวกลางคนกลางการเจรจาครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา1.46 นาทีนะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ใช่ค่ะ 46. สูง 1.46 นะคะบั้นปลายชีวิตนะคะอาจารย์จะเป็นอย่างไรคะวันนี้ต้องบั้นปลายเลยเหรอครับนี่ยังแค่อายุ42เองนะครับทำไมต้องบั้นปลายด้วยคิดไกลนะมองไกลใช่ครับดวงนี้ไม่เป็นไรครับบั้นปลายจะมีโอกาสคือดวงนี้ต่อไปบั้นปลายมีแนวโน้มจะปฏิบัติธรรมหรือไปทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสานะครับก็มีความสุขแต่ดวงนี้เป็นดวงที่พื้นฐานเป็นคนเครียดและกังวลสิ่งที่ต้องระวังก็คือบั้นปลายจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวเรื่องหัวใจหรือเกี่ยวระบบที่เกี่ยวระบบประสาทงั้นต้องเริ่มใส่ใจตั้งแต่วันนี้ป้องกันไว้นะครับแล้วบั้นปลายก็จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณนะคะโอ้ขออนุญาตนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปี03นะคะเวลา 22:50 น.ค่ะตกงานนะคะจะได้งานที่มั่นคงเมื่อไหร่คะแล้วก็หนี้สินค่ะจะได้งานที่มั่นคงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่างานในระยะนี้เนี่ยจะต้องหางานส่วนตัวทำไปก่อนไม่เหมาะที่จะทำงานกินเงินเดือนละนะต้องทำงานด้วยตัวเองไปก่อนนะครับเพราะว่าในพื้นดวงช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ประสบความสำเร็จในงานแต่ว่าจะมีโอกาสได้งานภายในเมษายนนี้แต่ต้องดิ้นรนเองนะครับค่ะนิสินค่ะนิสินยังคงเป็นปัญหาอยู่ดวงนี้มีแต่นิสินเพิ่มเนื่องจากว่าภาระเรื่องงานนะไม่มีงานแล้วรายได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีความมั่นคงแล้วต้องลักษณะแบบนี้แบบว่าอาจจะต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วมีผลประโยชน์แบ่งกันนะเป็นหุ้นส่วนกันนั่นแหละครับนะคะลองดูครับก็ต้องเหนื่อยอีกประมาณปีหน้าอีกปีนึงฮะถึงจะเริ่มดีขึ้นครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายนนะคะปี31เวลา 9:55 น.นะคะถามเรื่องการเงินโชคลาภและหนี้สินค่ะการเงินโชคลาภและหนี้สินในดวงนี้เนี่ยนะตอนนี้ดาวการเงินเนี่ยนะจะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าต้องประหยัดนะครับแล้วก็พอมีรายได้อยู่แต่ว่าต้องประหยัดเพราะเงินเหมือนว่ามีภาระค่อนข้างหนักและมีแนวโน้มจะก่อนหนี้ได้ถ้าไม่ประหยัดนะครับค่ะนะส่วนเรื่องการงานการเงินโชคลาภหนี้สินหนี้สินบอกแล้วการเงินเนี่ยไม่ดีนักแปลว่ายังพอมีรายได้ดีอยู่ต้องจำกัดจำเขียนนิดนึงต้องประหยัดเนี่ยถึงจะดีได้ส่วนโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภจะยังไม่มีวันนี้นะครับจะไปมีในช่วงเดือนกันยา
ค่ะตอนนี้ไปรอกันยาดีกว่านะคะท่านต่อไปค่ะนะคะคุณเพลินพิษนะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา 2:14 นะคะการงานในปีนี้ขอยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งจะสมหวังไหมคะขอโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งคิดว่าจะได้สมหวังนะเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะย้ายที่ทำงานใหม่ในช่วงหลังกลางปีไปแล้วนะครับก็ประมาณสักสิงหากันยาจะมีโอกาสย้ายตำแหน่งงานใหม่หรือย้ายไปทำงานในที่ใหม่ค่ะนะครับดวงนี้สมหวังแน่นอนสมหวังครับแต่ว่าใช้เงินให้ประหยัดนะครับ นะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณอะไรคะสมบูรณ์ครับคุณสมบูรณ์ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ27พฤศจิกายนครับ2503 2500เวลาเจอ 10:45 ตอนเช้าครับเป๊ะมากเลยเป๊ะมากครับครับครับดวงตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือสุขภาพครับสุขภาพครับครับเพราะฉะนั้นคุณดวงมีลักษณะการเจ็บป่วยที่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็ต้องใส่ใจดูให้มากดวงคุณสถานการณ์สุขภาพจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมแต่ไม่หายขาดนะครับเพราะคุณเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นครับครับจะถามตรงไหนอีกไหมจะถามเรื่องว่าปีนี้ผมจะขายบ้านได้ไหมครับปีนี้จะขายบ้านได้ไหมปีนี้ขายบ้านได้ครับแต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะขายยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าราคาที่คุณเสนอเนี่ยอาจจะสูงเกินไปงั้นจะมีการต่อรองคุณจะมีโอกาสขายบ้านได้นะครับการเจรจาบ้านเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงมิถุนาถึงกันยาครับครับนะแต่ต้องต่อรองกันดีๆครับเพราะว่าขายแล้วมันก็ไม่เหลืออยู่ดีเงินครับใช้เยอะทำไมครับไม่คุณมีรายจ่ายที่ต้องใช้ต่อเนื่องกันไปแต่ว่าไม่ได้หมดตัวนะเพียงแต่ว่ามีภาระใช้จ่ายอยู่ดีครับครับเพราะคุณมีรายจ่ายสูงในช่วงนี้เกี่ยวกับอะไรครับรายจ่ายอันแรกเนี่ยเป็นรายจ่ายเรื่องสุขภาพแล้วคุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วนะเงินรั่วเพราะคุณมีภาระรายจ่ายแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับรายได้คุณเนี่ยจะไม่มั่นคงนักงั้นคุณอาจจำเป็นต้องใช้เงินเก็บเนี่ยมาใช้ครับครับนะก็ระวังเรื่องสุขภาพเพราะภาระใหญ่คุณเรื่องสุขภาพคุณระวังให้ดีนะการเจ็บป่วยคุณต้องประคับประคองการให้ดีและดูแลให้มากๆเพราะว่าในปี61เนี่ยคุณจะมีปัญหายืดเยื้อมากกว่านี้มันเกี่ยวกับตาหรืออะไรครับคุณเกี่ยวกับตับครับแล้วคุณมีแนวโน้มเรื่องความดันด้วยนะครับดวงคุณกำลังมีปัญหาเรื่องประสาทอักเสบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณไม่ดูแลกันตั้งแต่วันนี้คุณยังไม่เข้าเกณฑ์ป่วยรุนแรงจนกว่าจะเข้าปี61ค่ะนะครับตอนนี้มีอาการสุขภาพเจ็บป่วยอะไรไหมคะเกี่ยวกับตาครับตอนนี้ก็เป็นตาเขาจะผ่าตาเนี่ยมีโอกาสผ่าแล้วครับมีครับนั่นถ้าไม่ผ่าตาก็ต้องเลเซอร์แล้วล่ะครับดวงคุณนั่นแหละคุณนะครับครับแล้วหลีกเลี่ยงได้ไหมครับก็ลองรักษาไปก่อนนะฮะนะครับเพราะดวงนี้เหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องต้อแล้วหรืออาจจะเป็นต้อหินเลยนะฮะไปตรวจแล้วฮะเขาบอกเป็นต้อกระจกครับก็นั่นแหละฮะคุณเป็นต้อฮะอาจจะต้องผ่าไงที่บอกไว้ครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะแล้วดวงนี้เล่นหุ้นได้ไหมครับก็ดีแหละที่ผมบอกว่าคุณเนี่ยจะหมดเพราะไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องการใช้จ่ายเงินที่การเก็งกำไรเสี่ยงโชคนะครับนะเพราะงั้นคุณอย่าเพิ่งถ้าคุณอยากจะเล่นหุ้นนะเอาไว้คุณมีโชคก่อนคุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วไปถึง9กันยา60ปีหน้า9กันยา60ใช่ถ้าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรเนี่ยคุณต้องไปทำหลังจากวันนั้นหรือไม่ก็แปลว่าคุณต้องทำในระยะยาวถ้าซื้อหุ้นเก็บก็อย่าเพิ่งขายใช่ไม่ขายซื้อหุ้นเป็นระยะยาวไปนะครับแต่เล่นมานานแล้วนะครับก็ใช่ฮะเพราะตอนนี้คุณจะขาดทุนครับใช่ครับคุณระวังให้ดีนะครับว่าตอนนี้คุณเงินรั่วเนี่ยคนมักจะเสียมากกว่าได้อ๋อแล้วครับครับแล้วบ้านปลายชีวิตเป็นไงครับบ้านปลายคุณไม่เป็นไรฮะชีวิตคุณก็มั่นคงฐานะทางการเงินก็มีใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าดวงคุณเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีดวงคุณมีความเสี่ยงเรื่องโรคตับอักเสบครับใช่ครับตับกับลำไส้ต้องระวังเป็นพิเศษในส่วนนี้คิดเป็นก็กลัวลำไส้ฮะครับใช่ครับเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีถูกคุณก็ควรเช็คเรื่องลำไส้บ่อยๆเพราะดวงคุณบ้านปลายปัญหาคุณคือระบบเขาเรียกว่าระบบการขับถ่ายคุณมีปัญหาอันนี้เคยตรวจหรือยังคะไม่เคยตรวจครับน่าจะตรวจสักครั้งนะครับ
อ๋อจะถามว่าเคยตรวจ2ปีที่แล้วตรวจแล้วไม่เป็นไรครับครับก็ควรตรวจไว้นะครับคุณจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปครับค่ะเออแล้วอาจารย์ทำไมบ้านเนี่ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยคนที่เขาจะซื้อเนี่ยนะตกลงราคาเรียบร้อยก็ยังอกเบี้ยวผมต้อง 2-3 ครั้งโอ้ก็ผมบอกเขาไม่มีเงินพอครับเขากู้ไม่ผ่านเขากู้ไม่ผ่านครับครับก็ผมถึงบอกว่าอาจต้องช้าหน่อยถึงมิถุนาจริงๆบ้านหลังนี้มีคนซื้อแต่ว่าเงินเขามีไม่พอเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะต้องต่อรองกันนิดนึงครับแล้วอาจารย์คิดว่าปัญหาตาเนี่ยมันจะถึงขั้นจะบอดไหมครับไม่บอดครับคุณไม่มีเกณฑ์พิการแต่ว่าจะต้องผ่าหรือลอกต้อหรืออะไรประมาณนี้แหละฮะจะไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรครับอาจจะต้องไปลอกต้อใส่เลนเทียมอะไรประมาณนี้ครับไปบ่อยหน่อยเงี้ยหรออ่าใช่ครับถ้าเราดวงนี้เน้นเรื่องทางตับกับลำไส้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกครับแล้วบ้านปลายนี่จะมีชีวิตคู่ไหมครับคุณเป็นคนที่แร้งคู่นะครับปกติถ้ามีคู่คุณก็ไม่ราบรื่นอยู่แล้วชีวิตคุณแต่บ้านปลายมีคนอยู่ด้วยเราไม่แน่ใจว่าเป็นคู่หรือเป็นบริวารกันนะครับแต่มีคนอยู่ด้วยกันตอนแก่มีคนดูแลคุณตอนแก่ไม่ต้องโดดเดี่ยวนะไม่โดดเดี่ยวครับนะคะแต่ที่สำคัญเลยต้องดูแลสุขภาพเนาะนะคะเขามีตังค์ไม่ต้องห่วงเขาเลยค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะครับผมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเขามีฐานะมีฐานะสบายสบายใช่แต่ว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะไงเนาะนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพระกาวันนะคะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33นะคะเวลา 16:59 วันพฤหัสนะคะจะมีโอกาสไปต่างประเทศไหมคะแล้วเรื่องนี้หนี้สินด้วยค่ะดวงจะมีโอกาสไปต่างประเทศโดยพื้นดวงนี้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับนะแต่ว่าการไปต่างประเทศเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณระหว่างปีคือตั้งแต่ปีหน้าเนี่ย60เนี่ยถึงปี62เนี่ยช่วงนี้มีโอกาสไปต่างประเทศครับส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยจริงๆเนี่ยดวงนี้มีแนวโน้มจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีกนะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีก็แล้วกันนะครับยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแต่มีโอกาสก่อนหนี้ค่ะแล้วมีโอกาสจะต้องเป็นหนี้อยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณซีค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34นะคะเวลา 01:00 ตรงนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธถ้าผ่อนรถ2คันการเงินจะมีปัญหามั้ยคะการเงินจะมีปัญหามั้ยครับ2คัน2คันคือตอนนี้ดวงเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องการผ่อนรถแต่ผมว่าคุณมีปัญหาแน่เพราะว่าจริงๆตอนนี้เงินคุณจำกัดจำเขี่ยแล้วนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องการเงินคือช่วงที่จะเดือดร้อนเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างเดือนตุลาคมแต่ช่วงที่เงินจะขาดมือจะเริ่มแต่เดือนมกราคมของปี60เป็นทางที่ดีเนี่ยผมว่าเป็นหนี้ด้วยจำกัดดีกว่าอย่าเป็นหนี้ให้มันมากขึ้นไปหรือว่าถ้าสามารถแบบเลือกผ่อนน้อยๆต่อคันแต่ก็เป็นไปได้แต่ว่าคือดวงนี้การเงินก็อยู่สภาวะเงินขาดมือเลยนะครับตลอด2ปีข้างหน้าค่ะเพียงหมายความว่าถ้าเลือกผ่อนก็เป็นไปได้ว่าผ่อนที่มันน้อยแล้วก็ประคับประคองมันต่อไปอีก2ปีถึงจะพอจะพ้นได้การเงินก็จะคล่องนะครับต้องประมาณปีแล้วตั้งแต่ปี63ถึงจะคล่องครับก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าเห็นว่าควรทำที่สบายๆดีกว่าเพราะเวลาไม่มีเงินจะเครียดมากนะครับเนาะท่านต่อไปค่ะคุณทูลค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมปี03นะคะเวลา 22.50 ตกงานนะคะจะได้มันได้งานที่มั่นคงเมื่อไหร่แล้วโชคใหญ่เนี่ยมีบ้างไหมคะตกงานคือดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีคนชวนไปทำงานด้วยกันนะครับจะมีคนไปชวนไปทำงานด้วยกันแต่ว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่มั่นคงถาวรค่ะนะครับก็คือจะมีงานทำนั่นแหละแต่หมายความว่างานที่ทำเนี่ยจะยังไม่มั่นคงถาวรค่ะนะครับแล้วถามว่าได้งานไหมก็มีคนชวนไปทำอะไรช่วยๆกันทำไปในสองเดือนหน้านี่แหละเมษาและโชคใหญ่ๆโชคใหญ่ๆตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าจะพอมีโชคบ้างนะครับช่วงประมาณเดือนสิงหาเป็นต้นไปครับพอจะมีบ้างครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิกรค่ะเกิดวันที่28มีนาคมปี08นะคะถาม3เรื่องงานเงินและโชคลาภค่ะ
ปี08ไม่มีเวลาเกิดไม่มีเวลามาค่ะนะครับก็อาจจะดูได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะคะเอาละนะงานเงินโชคลาภค่ะคืองานนะครับปีนี้จะมีโอกาสทำงานใหญ่หรือมีโอกาสเปลี่ยนงานแต่ว่าเปลี่ยนแล้วได้งานที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแต่ว่างานไม่ได้สบายนักนะงานหนักนะจะได้งานแล้วแต่ก็ค่อนข้างจะหนักนะเป็นภาระมากและงานนี้จะมีคนชวนไปทำด้วยกันส่วนการเงินปีนี้การเงินยังไปได้ดีอยู่และช่วงต้นปีถึงเดือนสิงหากันยาเนี่ยการเงินจะดีไปเรื่อยๆแต่พอเลยเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีรายจ่ายสูงขึ้นทำให้เงินเนี่ยมีโอกาสอุปสรรคงั้นตอนนี้ก็หมายความว่าต้องสะสมเงินไว้ไปใช้ตอนปลายปีนะครับโชคลาภนี่ไม่มีหรอกครับเป็นช่วงที่หาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องหาด้วยตัวเองไม่ได้โชคหรอกครับฝีมือล้วนๆครับค่ะเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ